ื่อนไหวอีกครั้งครอบครัวนิรมิตเทวาจุติที่ประกอบด้วยพ่อนกแม่นกและน้องไนพร้อมด้วยนายแพทย์คเนศคณินวรพันธ์แพทย์ประจำตัวน้องไนทนายธรรมรัตน์สารพัญญาทนายความเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในกรณีเป็นโจทยื่นฟ้องทนายอนันตชัยชัยเดชและนางสาวชลิดาพลามาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งในคดีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จไปนำเสนอโดยวันนี้ทางฝ่ายทนายอนันตชัยส่งทีมงานเข้ายื่นหนังสือขอเลื่อนการไต่สวนแต่ศาลไม่อนุญาตจึงเป็นการไต่สวนมูลฟ้องฝ่ายครอบครัวนิรมิตเทวาจุติเพียงฝ่ายเดียวโดยมีน้องไนแม่นกและนายแพทย์คเนศให้ปากคำศาลใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการไต่สวนมูลฟ้องและศาลได้นัดฝ่ายจำเลยขึ้นเบิกความในวันที่1สิงหาคม2567หลังจากนั้นทางครอบครัวของน้องไนท์ได้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอให้นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นคำร้องต่อศาลในกรณีที่มีรายการทีวีและช่องข่าว YouTube นำภาพของน้องไนท์ไปลงพร้อมเนื้อหาที่ทำให้น้องไนท์ถูกดูหมิ่นเกลียดชังหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินคดีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่